อีกหนึ่งคดีที่ยังต้องติดตามต่อก็คือเรื่องของการตรวจสอบบ่อทรายเถื่อนที่จังหวัดตรังนะครับหลังจากที่ไทย PBS เดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องพบมีทั้งหมด50บ่อปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ระหว่างที่เราตรวจสอบกันนี้ก็ยังเจอบ่อทรายเถื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับบางบ่อมีเจ้าของเป็นตำรวจถึงยศพันตำรวจโทครับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อทรายในพื้นที่หมู่6ตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการแจ้งมาว่ามีการลักลอบขุดทรายเถื่อนสามารถตรวจยึดอุปกรณ์ในการลักลอบหลุดทรายได้หลายรายการแต่ไม่พบคนกระทำผิดนะครับส่วนคดีที่เจ้าหน้าที่ปปช.และอีกหลายหน่วยร่วมกันตรวจยึดจากบ่อทรายเถื่อนในพื้นที่หมู่8ตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอดตั้งแต่วันที่7เมษายนการสืบสวนตอนนี้ยังไม่พบเจ้าของบ่อนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่อบต.ลำพูราจะนำเอกสารยืนยันว่ายังไม่ได้อนุญาตให้ดูดทรายตามคำขอแต่กลับมีการลักลอบดูดทรายนานหลายเดือนครับและจากการตรวจสอบค่ะผู้ประกอบการดูดทรายรายนี้นามสกุลเดียวกับผู้ประกอบการดูดทรายที่พยายามทำประชาคมขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำตรังเมื่อปี2561นะคะและแม้ประชาชนจะเห็นด้วยก็ดูดทรายไม่ได้ในทันทีต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาก่อนค่ะแล้วก็ผิดกฎหมายในเรื่องของผังเมืองหรือเปล่าติดพื้นที่สาธารณะหรือเปล่านะคะแล้วก็มามีแผนผังมีการวางในเรื่องของเครื่องจักรยังไงคะเขาก็เตรียมมาให้พร้อมแล้วก็เราก็ต้องรวบรวมตัวนี้ค่ะส่งไปกรมโรงงานนะคะไม่ใช่อุตสาหกรรมนะคะบางคนเข้าใจผิดว่าอุตสาหกรรมเป็นผู้อนุญาตแหล่งข่าวให้ข้อมูลโดยอ้างว่ามีเจ้าของบ่อทรายเถื่อนรายหนึ่งที่เป็นตำรวจนะคะและอ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากกิจการบ่อทรายเถื่อนโดยมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะล่าสุดครับเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดตรังเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐส่วนกลางเข้าไปทำคดีเพราะหน่วยงานในพื้นที่ขาดความจริงจังมีเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นบางคนใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับชาติเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีด้วยและผู้รับประโยชน์โดยตรงก็คือตำรวจบางนายนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับขณะนี้ขบวนการดูดทรายเถื่อนพยายามที่จะเจรจาขอดูดทรายไปก่อนแล้วก็ขออนุญาตภายหลังโดยอ้างว่าหากหยุดก็จะทำให้ทรายขาดแคลนครับ